ปอร์ตกูรูคือวันนี้ครับเราเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่และช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ของเซเรน่าวิลเลียมส์กับสเตฟฟี่กราฟติดตามชมวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันแรกของการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีแฟนๆกีฬาเฝ้าติดตามกันว่าเซเรน่าวิลเลียมส์จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสที่สามารถคว้าแชมป์ Grand Slam ทุกรายการในปีเดียวกันได้สำเร็จหรือไม่โดยปีนี้เซเรน่ากวาดแชมป์ Grand Slam มาแล้ว3รายการรวดคือรายการ Australian Open French Open และ Wimbledon เหลืออีกเพียง1รายการก็คือ US Open ซึ่งถ้าเซเรน่าคว้าแชมป์สำเร็จก็จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสอีกคนหนึ่งที่ทำได้ต่อจากสเตฟฟี่กราฟยอดนักเทนนิสหญิงชาวเยอรมันซึ่งทำได้เมื่อปี1988ทั้งเซเรน่าวิลเลียมส์และสเตฟฟี่กราฟมีหลายอย่างที่คล้ายกันโดยทั้ง2คนคว้าแชมป์ Grand Slam รายการแรกตอนอายุเพียง17ปีที่น่าสนใจก็คือแม้ดูเหมือนจะเป็นนักเทนนิสคนละยุคแต่ทั้ง2คนก็เคยแข่งกัน2ครั้งครั้งแรกในปี1999ในการแข่งขันที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียตอนนั้นสเตฟฟี่กราฟอายุ30ปีเป็นปีสุดท้ายของเธอที่ลงแข่งขันส่วนเซเรน่าวิลเลียมส์อายุ17ปีในการแข่งขันครั้งนั้นสู้กัน3เซตและสเตฟฟี่กราฟเป็นฝ่ายชนะส่วนการแข่งขันครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมีขึ้นในปี1999เช่นกันในรายการ Indian Wells ที่สหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศซึ่งก็แข่งกันอีก3เซตเช่นกันโดยเซรีน่าเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์ไปครองเปรียบเทียบสเตฟฟี่กราฟกับเซรีน่าวิลเลียมส์ยอดนักเทนนิสทั้ง2คนมีความเหมือนและความต่างที่น่าสนใจดังนี้1ตอนที่สเตฟฟี่กราฟสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสที่สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมทุกรายการในปีเดียวกันได้นั้นเธอมีอายุเพียง19ปีแต่เซรีน่าวิลเลียมส์กำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในวัย33ปี2ก่อนที่จะได้แชมป์แกรนด์สแลม4รายการรวดในปี1988สเตฟฟี่กราฟเคยได้แชมป์แกรนด์สแลมเพียงครั้งเดียวคือ French Open ปี1987แต่เซรีน่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้วถึง18ครั้งก่อนเริ่มการแข่งขัน Australian Open 2015ปีนี้ที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมติดกัน3รายการรวด3สเตฟฟี่กราฟเสียเซตให้คู่แข่งเพียง2เซตในการแข่งขันแกรนด์สแลมทุกรายการในปี1988แต่ในปีนี้เซรีน่าวิลเลียมส์เสียเซตให้คู่แข่งไปแล้ว9เซตก่อนการแข่งขัน US Open จะเริ่มขึ้นและ4สเตฟฟี่กราฟปิดฉากการเป็นนักเทนนิสอาชีพด้วยแชมป์แกรนด์สแลม22ครั้งส่วนเซรีน่าวิลเลียมส์กำลังลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมที่22ของตัวเองในรายการ US Open 2015การได้แชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลมในปีเดียวกันครบทั้ง4รายการนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งแต่สเตฟฟี่กราฟทำยากยิ่งกว่านั้นอีกครับทำอะไรติดตามชมเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากสเตฟฟี่กราฟสามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมทุกรายการในปี1988เธอยังคว้าเหรียญทองเทนนิสหญิงเดี่ยวโอลิมปิกที่กรุงโซลได้อีกทำให้ปีนั้นเธอได้โกลเด้นสแลมส่วนในปีนี้เซรีน่าพลาดโอกาสที่จะทำโกลเด้นสแลมเหมือนกับที่สเตฟฟี่กราฟทำไว้เพราะการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล